สวัสดีครับผมน้อยแชนแนลข่าวที่จะมาอัปเดตกันในวันนี้มีอยู่2ข่าวหลักๆครับข่าวแรกคือกิจกรรม China Town Market ที่ทาง Apex Legends จะเปิดตัวในวันที่30บ้านเขา31บ้านเราถูกเลื่อนไปแล้วสำหรับใครที่รออยู่ก็เก็บเงินไปก่อนได้เลยครับและทาง Apex บอกว่าสกินจะกลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ก็คือเหมือนรูปลักษณ์ใหม่เลยส่วนเหตุผลที่เลื่อนก็เพราะว่าทาง China Town Market มีการรีแบรนด์เกิดขึ้นทุกคนคงจะงงว่าทำไมต้องรีแบรนด์และรีแบรนด์คืออะไรอันนี้คือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะรีแบรนด์คือองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ทำการปรับภาพลักษณ์หรือรูปแบบธุรกิจใหม่และทำไมต้องรีแบรนด์ด้วยอันนี้คือข้อความที่ทาง China Town Market Post ใจความประมาณว่ามีกลุ่มคนที่เป็นชาวเอเชียเชื้อสายอเมริกันได้ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับชื่อแบรนด์ของ China Town Market เท่าที่ผมเข้าใจเหมือนกับว่าชื่อแบรนด์ของ China Town เนี่ยไปก่อประเด็นร้อนให้เกิดการโจมตีทางเชื้อชาติและมีการเหยียดสีผิวเกิดขึ้นทีนี้แบรนด์ China Town ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของตัวเองใหม่โดยที่ทำไงก็ได้ให้มันไม่กระทบต่อประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นและทาง China Town Market ยังบอกอีกด้วยว่าตัวเขาไม่ได้มีเจตนาให้ชื่อของเขามันเกิดปัญหาเพียงแต่ว่าเขาแค่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถนนคานาลและ China Town ที่นิวยอร์กประมาณนี้ครับซึ่งณตอนนี้ต่างประเทศเขากำลังรณรงค์กันเรื่องของการเหยียดสีผิวอย่างจริงจังมากๆก็ถือว่าดวงซวยจริงๆทั้งเขาแล้วก็เราเนี่ยแหละครับสกินกำลังจะเข้าแท้ๆเลยเว้ยอีกแค่1วันเท่านั้นวันเดียวอ่ะแต่แบบพับเสื่อเก็บไปแต่ผมก็เชื่อนะว่าสกินใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้ไลและสวยกว่าเดิมมากแน่ๆถัดไปอีกข่าวนึงคือการอัปเดตแพทเล็กๆย้อนหลังกลับไปนิดนึงครับสำหรับใครที่ใช้ Heat Shield ตอนช่วงกิจกรรมจะรู้ถึงความสามารถของการฮีลเร็วขึ้น 50% ชุบเร็วขึ้น 25% ณตอนนี้ถูกปรับแล้วครับทางรีสปอนมองเห็นว่ามันโกงจนเกินไปซึ่งมันก็โกงไปจริงๆนั่นแหละครับโดยการปรับครั้งนี้เอาแค่ในส่วนของฮีลเร็วออกและในส่วนของชุบเร็วจะยังอยู่ต่อไปครับถัดไปแก้ไขเสียงระเบิดบางส่วนรวมถึงเสียงใน Explosive Hole ด้วยสำหรับใครที่งงว่า explosive hole คืออะไรผมเรียกมันว่าหลุมระเบิดไอ้ที่เราต้องเอาระเบิดยัดเข้าไปอ่ะแล้วมันถึงจะเปิดออกนั่นแหละต่อไปแก้ไขชื่อของไม่โหลดตามภาพที่เห็นเลยและแก้ไขเมนูที่ทับซ้อนใน Nintendo Switch และอย่างสุดท้ายคือแก้ไขความเสถียรอื่นๆอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเซิร์ฟเวอร์มันกำลังมีปัญหาซึ่งมันไม่ใช่ตอนนี้หรอกผมรู้สึกว่าแม่งเป็นมาตลอดแหละและเขาก็พยายามแก้ไขสิ่งที่ผมมองเห็นนะตอนนี้ที่ได้รับนะมันกดออกเกมเร็วขึ้นเมื่อตอนนั้นเนี่ยคือกดออกโคตรนานเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 5-6 วันที่แล้วอะกว่าเราจะออกมาจากเกมได้คือโคตรนานแต่คือตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็หมดแล้วครับสำหรับการอัปเดตแผ่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของข่าวแรกตามหลักแล้วเนี่ย China Town จะมาประมาณ2อาทิตย์แต่ทีนี้มันมาไม่ได้และมันมีความเป็นไปได้ไหมที่กิจกรรมอย่าง War Game จะเข้ามาแทนที่ก่อนสำหรับใครที่งงว่า War Game คืออะไรผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับกิจกรรม War Game จะนำสกินตอนช่วงกิจกรรมของ Iron Cloud กลับมาขายแบบรีสีซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ใหญ่มากและมันจะมาต่อหลังจาก China Town หมดเยอะยังไงถ้าผมได้ข่าวว่ามันจะอัปเดต War Game เข้ามาก่อนผมจะทำคลิปเกี่ยวกับกิจกรรม War Game ทั้งหมดให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ